ทนายเจมส์ดิติธรแก้วโตนะคะทนายฝั่งของคุณไม้พิรัตค่ะบอกว่าไม่เกินคาดนะคะที่ซาร่าค่ะมีการยื่นค้านแล้วก็ยอมรับนะคะว่าไม้กับวาดิมค่ะติดต่อกันด้วยนะคะอัปเดตล่าสุดค่ะวันที่10ตุลาคมนะคะทนายเจมส์ค่ะได้ให้สัมภาษณ์กับมติชนออนไลน์ค่ะเมื่อถูกถามถึงเหตุผลที่ไม้ให้ซาร่านะคะกับน้องแม็กซ์เวลล์นั้นออกจากคอนโดค่ะล่าสุดเนี่ยโซเชียลนะระบุค่ะว่าเนื่องจากซาร่าเอาญาติเข้ามาอยู่แทนขณะที่ตัวเองนั้นไปอยู่คอนโดของวาดิมแล้วก็พาน้องแม็กซ์เวลล์ไปอยู่ด้วยเป็นความจริงหรือไม่นะคะด้านทนายเจมส์ค่ะก็ตอบว่าไม่เป็นความจริงนะเรื่องจริงก็คือพี่ชายของคุณไม้เนี่ยเขาเป็นเจ้าของคอนโดแล้วก็จะเอาคอนโดไปขายไม้จึงแจ้งเรื่องให้ย้ายออกซึ่งก็มีการแจ้งล่วงหน้าก่อนที่ช่วงโควิดจะเข้ามาด้วยซ้ำและก็มีการเสนอนะว่าจะให้ไปอยู่ที่ใหม่ซึ่งก็มีหลายราคามากตั้งแต่ 4,800,8,000, 8,500, 13,000 แต่สุดท้ายเนี่ยพอไปออกรายการซาร่าก็พูดเพียงราคาเดียวก็คือ4,800ซึ่งจริงๆแล้วถ้าจะเลือกในราคาที่แพงกว่าเนี่ยก็เชื่อว่าไม้นั้นยอมที่จะจ่ายให้อย่างแน่นอนก็สรุปนะคะว่าไม่จริงนะคะแล้วก็ส่วนที่ถามว่าไม้กับวาดิมได้คุยกันหรือเปล่านะคะทางทนายเจมส์ค่ะก็บอกว่าเคยได้ยินเหมือนกันว่าพูดแบบนี้นะแต่ว่าตัวเองก็ไม่ได้ซักถามในรายละเอียดนะคะเพราะว่าเห็นว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดีค่ะก็เป็นอัปเดตค่ะที่คุณทนายเจมส์นะคะไปให้สัมภาษณ์ค่ะกับทางรายการของมติชนออนไลน์นะคะก็เอามาเล่าให้ฟังแล้วกันค่ะก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า